เซลย่าเป็นแฟนกับผมนะครับทุกคนดูสนุกสนานกันหมดยกเว้นฉันคนเดียวคนที่เคยมีครอบครัวที่อบอุ่นมีความรักที่ดีทำไมวันนี้ถึงกลายมาอยู่ในสภาพนี้ได้คนแบบฉันน่ะมีแต่ทำให้ทุกคนหมดสนุกเปล่าๆพี่โมโทรศัพท์ค่ะตอนที่พี่ไม่อยู่มีคนชื่อมิเตอร์จีโทรมานะคะอาเฉินหรือเขาจะเห็นตอนถูกเมื่อกี้พี่โมทำไมตาแดงๆคะพี่รู้สึกไม่ค่อยสบายขอตัวกลับก่อนนะฝากบอกพวกนั้นด้วยอีกแล้วนะเป็นแบบนี้ตลอดเลยจิ๋วเซียวนี่นายเกิดอะไรขึ้นเหรออายุฉันเจอเธอแล้วล่ะใครอะเจียนโม่น่ะเหรอแล้วไงต่อกึกกึกกึกฉันขอกลับก่อนนะพวกนายสนุกต่อเถอะวันนี้ฉันเรียกเองเรื่องอะไรอะพูดตอนนี้ไม่ได้ล่ะชู่จิ๋วเซียวรอเดี๋ยวจิ๋วเซียวพอเป็นทนายชื่อดังแล้วเนี่ยก็ไม่อยากสังสรรค์กับเพื่อนเก่าอย่างพวกเราแล้วงั้นหรอถ้ามีใครตั้งใจลบความสัมพันธ์ของตัวเองลงนั่นก็แสดงว่าเขาอยากมีระยะห่างจากผู้คนนายเอ้ยตั้งแต่ได้รับข้อความบอกเลิกเมื่อ2ปีก่อนจือเซียวก็เปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยเมื่อกี้โทรกลับไปบอกให้เฉินให้ออกมารับทำไมยังมาไม่ถึงนะถ้าตอนนั้นนายเฉินเห็นรอกับจือเซียวแล้วก็แย่แน่ๆเลยเฮ้ยมาสักทีเจียนโมเมื่อกี้ขึ้นรถไปกับใครหรือเจียนโมจะชอบเขาในบอกวันเกิดเพื่อนจะกลับดึกไงรู้สึกไม่ค่อยสบายเลยขอตัวกลับเมื่อก่อนเด้ออาเฉินคุณอย่ามองฉันแบบนั้นสิคะฉันกลัวจะหลงเสน่ห์คุณจะมีอะไรจะพูดกับฉันไหมแย่ ละหรือว่าอาเฉินจะเห็นเรากับจือเซียวจูบกันแต่ความสูงของจือเซียวก็น่าจะบังเราพอดีนะอีกอย่างตรงนั้นก็เป็นมุมมืดพวกอาเฉินอยู่ในมุมสว่างน่าจะไม่ทันสังเกตฉันอยากบอกว่าสามีตัวเองแท้แต่กลับต้องหาตามดูในข่าวทุบซิปถึงจะได้เห็นคุณเลยรู้สึกอึดอัดนิดหน่อยนะคะเหรอดูไม่ออกเลยว่าตอนนี้เขาคิดอะไรในใจอาเฉินค่อยๆสิคะเจ็บจังข้อเท้าพลิกตอนนั้นยังไม่หายดีเลยอาเฉินปล่อยฉันนะโอ้ยเจ็บแขนโอ้ยพรึบอยากปลักฉันออกเหรอไม่จะทำอย่างนั้นได้ยังไงล่ะคะฉันไม่เคยเห็นอาเฉินเป็นแบบนี้มาก่อนเลยอารมณ์เหมือนมีใครมาเอาสัตว์เลี้ยงของเขาไปอาเฉินวันนี้แรงคุณดูแผ่วๆไปนะคะงั้นเหรอเธอคงชอบความรุนแรงขึ้นสินะฉันคงตอบสนองความต้องการของเธอไม่ได้แล้วสิงั้นคุณช่วยพยายามตอบสนองฉันหน่อยได้ไหมคะงั้นเราต้องเริ่มทำกันใหม่อีกรอบแล้วละเมื่อกี้ใครเป็นคนบอกว่าฉันยังไม่เต็มที่พอฉันน่ะไม่น่าสงสัยในพละกำลังของผู้ชายเลยไปทำอะไรผิดมาเอ๊ะอีกรอบเหรอเฉินฉันไม่ไหวแล้วนะเจียนโมจะรู้ไหมเรื่องบางเรื่องฉันทำได้แต่เธอทำไม่ได้เข้าใจไหมเอาแต่ใจจังถ้าเกิดว่าคุณกีดกันเสรีภาพของฉันนะคะเจียนโมหลังจากแต่งงานฉันก็ไม่เคยยุ่งกับผู้หญิงคนไหนอีกเลยฮะยังฟังไม่ชัดอีกเหรอจ้างเธอเชื่อไม่เชื่อก็เรื่องของเธอคืนนี้ฉันเหนื่อยแล้วก่อนนอนเร็วหน่อยได้ไหมนอนไม่หลับรู้สึกคอแห้งจังไปอาบน้ำกินหน่อยดีกว่าโอ้ยพลิงเจนโม่ตัวเป็นเด็กหรือไงเดินแค่นี้ยังหกล้มอีกเหรอทำไมไม่เปิดไฟเล่าฉันกลัวว่าจะรบกวนคุณน่ะฉันยืนไม่ถนัดค่ะซุ่มซ่ามไปหน่อยยืนไม่ถนัดแบบนั้นไม่ใช่เด็กหรือไงตอนที่คุณลากฉันลงจากรถตอนนั้นข้อเท้าฉันพลิกค่ะข้อเท้าพลิกทำไมไม่บอกล่ะจะแกล้งทำใช่ไหมพี่เจนโม่แกล้งหรอ1ปีกว่าที่ฉันพยายามแสดงออกว่าตัวเองกล้าหาญพยายามแสดงว่าตัวเองไม่เจ็บปวดไม่เศร้าเสียใจแต่พอเอาเข้าจริงๆล่ะทุกอย่างกลับไม่เป็นความจริงฉันหลอกตัวเองมาโดยตลอดเจ็บมากไหมโอ้ยโอ้ยคราวนี้ฉันมีแต่ระวังเอ๊ะนี่เป็นคำขอโทษหรือเปล่านะวันต่อมาเออคนที่ท้าบวมคือฉันนะทำไมรู้สึกว่าความเจ็บอยู่ที่คุณแทนล่ะเอ๊ะ
ไปโรงพยาบาลเอ๊ะพี่สามเหรอทำไมวันนี้ว่างล่ะอ๋อแต่ครับไม่มีปัญหาไปเรียกหมอศัลยกรรมกระดูกที่เก่งที่สุดมาคุณชายฉันกำลังจะมาที่โรงพยาบาลเออลืมไปส่วนอาการคือเป็นการบาดเจ็บที่ร้ายแรงมากและอาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้อาเฉินปล่อยฉันลงเถอะนะฉันแค่ข้อเท้าเปลี่ยนเองนะคะโอ้ยเอาหัวซุกมาที่อกฉันเอ๊ะถ้าเธออยากจะลงข่าวทุกทิพย์หน้าหนึ่งกับฉันงั้นเธอก็จ้องหน้าฉันไว้แบบนี้ละกันคุณเฉินทางนี้ครับเฉินทางนี้หมอผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกปลอดผู้ไข้ร้ายแรงมากและการบาดเจ็บอาจมีผลต่อชีวิตจากผลเอ็กซเรย์ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะครับเดี๋ยวบอจ่ายเอายากลับไปทาที่บ้านหยุดเดินและพักผ่อนสัก 2-3 วันก็น่าจ่ายแล้วครับขอบคุณค่ะหมอเงินช่วงนี้ก็พักผ่อนอยู่ที่บ้านนะไม่ต้องไปไหนเดี๋ยวจ่ายป้าหลานมาอยู่ด้วยอย่าลำบากเลยค่ะแค่ฉันไม่ลงน้ำหนักที่เท้าก็น่าจะไม่เป็นอะไรร่างแบบห้องจัดแสดงคอนเสิร์ตของคุณซูเกือบจะเสร็จแล้วแต่ยังไม่ได้นัดเข้ามาคุยสเต็ปต่อไปเลยยังมีงานออกแบบสำนักงานทนายความของจูจือเซียวอีกเฮ้ยปวดหัวจังคุณเฉินครับจะปาปาราซี่ไม่ได้แล้วครับนี่กล่องเขาครับส่วนเขาว่าอยู่ที่ห้องประชุมมารออยู่ตั้งนานสินะตั้งใจมากเลยให้ผมจัดการรูปพวกนี้เลยไหมครับคืนให้เขาไปเอ๊ะเหลือแค่สองรูปรูปที่ถ่ายระยะไกลกับรูปหันหลังตอนเข้าลิฟต์บอกเขาว่าอะไรควรพูดก็ควรพูดอะไรที่ไม่ควรก็ไม่ต้องพูดฉันไม่ชอบเข้าใจแล้วครับผมจะบอกเขาเองครับผู้หญิงที่รักแต่เงินทุกครั้งเทเครื่องประดับกับเธอเธอจะดีใจมากผู้หญิงแบบนี้จะไม่จริงจังกับความรักแต่ว่าเธอกลับจูบกับผู้ชายคนอื่นยังไม่แคร์อะไรถ้าไม่บทเรียนกับเธอบ้างเดี๋ยวเธอจะได้ใจฮัลโหลเปยเจินคุณแม่ให้โทรมาถามว่าเย็นนี้ว่างไหมคุณแม่พาภรรยาแสนสวยมากินข้าวที่บ้านด้วยกันนะจือเซียวช่วงนี้ไม่ได้เลยฉันยุ่งนิดหน่อยโทษเปยเจินนี่ฉันกลับมาได้3วันแล้วนะพวกเรายังไม่ได้เจอกันเลยเมียนายสวยแค่ไหนฉันก็ยังไม่เห็นเลยนายก็ไม่ได้กลับไปแล้วนี่ยังมีโอกาสอยู่นะควรจะไม่ได้เจออะไรแล้วจริงของนายถ้าไม่เจอกันช่วงนี้ก็คงจะไม่เจอยาวเลยทำไมล่ะก็อาจารย์ที่หมาวิจัยลวกขอให้ฉันไปสอนนะสิฉันปฏิเสธไม่ได้ด้วยฉันกลับไปยุ่งกำลังจะสร้างสำนักงานทนายความด้วยช่วงนี้ก็เลยจะยุ่งหน่อยนะงั้นเหรองั้นนายทำธุระของนายเถอะไว้พวกเราค่อยนัดกันโอเคงั้นก็ตามนี้ฉันวางสายนะเมืองนี้ยังเหมือนเดิมแต่ใจเธอนั้นเปลี่ยนไปแล้วได้ข่าวว่าเมื่อคืนวานเธอเจอกับจูจือเซียวเหรอข่าวเร็วจังนะเพื่อนที่ทำงานฉันจัดปาร์ตี้วันเกิดที่เทียนถังแย่วเขาอยู่ที่นั่นด้วยพวกเธอคุยอะไรกันหรอจะคุยอะไรกันได้อีกล่ะหลังจากเหตุการณ์คืนนั้นฉันก็รู้สึกว่าสิ่งนี้น่ากลัวไม่ใช่การเจอกันอีกครั้งแต่เป็นถ้าก็รู้ว่าที่ฉันแต่งงานด้วยนั้นเป็นลุงของเขาเองแต่เรื่องนี้ฉันก็เรียกก็ต้องรู้นะนอกจากเธอจะอยากกับกู้เปิดเฉินตอนนี้เป็นไปไม่ได้หรอกแต่มีอยู่หนึ่งเงื่อนไขมีเพียงแค่กู้เปิดเฉินเท่านั้นที่ขอหย่าได้ฉันไม่มีสิทธิ์ขอหย่าสัญญามิตรธรรมเลยทุกฝ่ายล้วนมีสิทธิเท่าเทียมกันแล้วเธอรู้ได้ไงว่าเมื่อวานฉันเจอกับเขาจู่จือเซียวกับถางยู่เนี่ยจะเปิดสำนักงานทนายความวันนี้เจอพวกเขาตอนเขาเลือกโลเคชั่นเลยโดนถางยู่ถามว่าตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นทำไมจะต้องเลิกกับจือเซียวแล้วเธอถามว่าไงล่ะเขาบอกว่าเธอรักคนอื่นแล้วนะสิโตๆเป็นผู้ใหญ่กันแล้วไม่ใช่เด็กๆวัยรุ่นเธอมายืดเยื้อกันไปเพื่ออะไรก็ใช่ฉันก็ไม่ชอบอ้อมค้อมเหมือนกันแต่เรื่องความรู้สึกเขาแค่คนธรรมดาเขาหายบวมแล้วแต่ยังเจ็บอยู่นิดหน่อยดีนะที่ป้าหลานก็ช่วยนวดให้พี่โมทำไมเดินแบบแปลกคะพี่ไม่เป็นไรจ้าจริงสิวันนั้นต้าฉงสำเร็จไหมไม่สำเร็จค่ะทุกคนต่างรู้กันจนตัวโกงแต่สุดท้ายเสี่ยวหยาก็ไม่ตกลงทำไม่งานปล่อยไปเลยรู้เงี้ยกลับไปพร้อมพี่โมก็ดีเรื่องของความรู้สึกกับบังคับกันไม่ได้หรอกจ้าถ้าเสี่ยวหยาตอบตกลงงั้นก็แสดงว่าเขากำลังทำร้ายต้าฉงอยู่เอ๊ะแสดงว่าพี่โม่ไปรู้อะไรมาใช่ไหมคะไม่รู้จ้าไม่รู้เพียงแค่รู้สึกว่าที่เสี่ยวหย่าปฏิเสธไปแบบนั้นถึงแม้จะทำให้ต้าฉงรู้สึกแย่แต่ก็ยังดีกว่าเขาคบกันไปภายหลังเข้ากันไม่ได้แล้วก็มาเลิกกันนะถ้าเป็นอย่างนั้นเธอก็น่าจะปฏิเสธเขาไปก่อนหน้านี้ค่ะอีกอย่างงานวันนั้นต้าฉงเองก็จ่ายไปไม่น้อยเลยสุดท้ายเป็นไงล่ะไม่รับรักไม่เท่าไหร่นะคะแถมโดนปฏิเสธต่อหน้าทุกคนอีก
เสี่ยวหย่าตัวเตรียมใจไว้แล้วล่ะเสี่ยวหย่าคงไม่ให้ต้าฉงจ่ายตังหรอกปีโม่รู้ได้ไงคะเสี่ยวหย่าเช็คบิลตอนไหนพวกเราไม่รู้เลยยังไงสุดท้ายทุกคนก็ทำทัวร์ไม่ถูกถึงเสี่ยวหย่ากลับไปแล้วแต่ทุกคนก็ไม่มีอารมณ์สนุกแล้วตอนที่ต้าฉงไปเช็คบิลทางร้านบอกว่าเช็คบิลไปตั้งนานแล้วเสี่ยวหย่าเป็นคนยังไงฉันรู้ดีที่จริงคนในแผนกออกแบบเป็นคนดีทุกคนไม่มีใครแข่งแย่งชิงดีกันเอ๊ะนี่มันตามติดชีวิตประจำวันของกู้เปิดเฉินพูดกู้เปิดเฉินอุ้มผู้หญิงคนใหม่ไปโรงพยาบาลอย่างอ่อนโยนพี่โม่ข่าวอะไรคะทำพี่ตกใจได้ขนาดนี้ข่าวนี้ลงมา2วันแล้วยังไม่ซาอีกหรอพี่โม่คงไม่รู้สินะคะว่าคนเสพข่าวกันหนักแค่ไหนมีคนเห็นว่าวันนั้นกู้เปิดเฉินอุ้มผู้หญิงคนนึงไปที่แผนกศัลยกรรมกระดูกปาปารัสซี่เดี๋ยวนี้สืบเก่งมากเลยนะคะถือมาว่าหมอที่รักษาเธอเป็นถึงระดับอาจารย์หมอเลยทีเดียวแต่สุดท้ายก็แค่ก้อเช้าพริกเอ๊ะพี่โม่ก็จ้าพี่ก็พริกเหมือนกันนี่คะหรือว่าจะเป็นพี่